สวัสดีค่ะคุณเจค่ะสวัสดีค่ะเจค่ะวันนี้เจค่ะก็ใส่ชุดดำมาทุกคนเลยใช่ค่ะช่วงนี้ก็อยู่ช่วงในการไว้ทุกข์นะคะใช่ค่ะแล้วก็มีของเล่นด้วยนะคะใช่ค่ะคือของเล่นตัดแบบนี้ค่ะเอามีดตัดในตรงนี้นะคะใช่แล้วลูกเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันเนาะทำกับข้าวที่ไหนทำกับข้าวของเล่นค่ะใช่แล้วจ้าแต่เอาไว้แล้วแต่ใครเอาบ้างก็ไม่รู้อะแกะออกมาจ้ะโอ้นี่โอ้ว้าวเดี๋ยวจะหันให้ดูมันเป็นอุปกรณ์ในการคุกกิ้งหรือทำอาหารนั่นเองนะคะคุกกิ้งแบบเด็กๆทำอาหารแบบเด็กๆเพราะว่าตัวของเล่นตัวนี้นะคะจะมีนี่เหมือนตินตุ๊กแกนะคะไว้แปะประกบกันนี่เหมือนของจริงเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นพริกค่ะเป็นพริกนะคะคุณผู้ชมคะรวมคุณใจหันนะคะจ้าแบบนี้ค่ะมีอะไรมั่งอีกอันนี้เป็นเนื้อนะคะเหมือนเนื้อสเต็กนะคะมันหันเสียงแบบจริงเลยค่ะตินตุ๊กแกอยู่ตรงนี้แม่จ๋าจ๋ามันหันเหมือนจริงเลยอะค่ะคุณแม่เหมือนจริงเหมือนตอนที่แม่ทำกับข้าวใช่ไหมลูกเหมือนเลยค่ะโอ้ยนี่เลยอันนี้ที่ถูกใจกำลังหั่นอยู่เมื่อกี้นี่นะคะก็คือแครอทนะคะนี่เป็น2ชิ้นแตะประกบเป็นอย่างนี้กลายเป็นชิ้นแครอทเลยค่ะนะคะที่ถูกใจกำลังหั่นนี้ก็คือปลานะคะนี่ปลานี่หั่นเป็น3ท่อนเลยนะคะปลาอันนี้อะไรคะปูโอ้โหปูน่าทานมากเลยค่ะปูนี่พอประกบกันแล้วก็จะเป็นปูแบบนี้ค่ะหั่นออกก็จะแบะออกนี้ได้นะคะโอ้อันนี้หั่นอะไรอยู่คะถูกใจไก่นะคะโอ้โหไก่เหมือนมากเลยนะคะนี่เป็นไก่ออก2ชิ้นพอประกบกันปุ๊บนี่ค่ะนี่ไก่ย่างไก่อบนะจ๊ะนี่แต่ว่าถ้าเขาตอบแบบนี้มันเหมือนลิงเล่นแบบนี้เลยอะลิงเล่นแบบนี้เหรอลูกไหนหั่นซิมาเล่นละครนี่คุณแม่ให้หนูทำกับข้าวเองหน่อยเนี่ยจ้าทำกับข้าวให้แม่กินหน่อยสิคะลูกจ้าจ้าทำกับข้าวแม่กินหน่อยวันนี้จะทำอะไรให้แม่ทานดีคะไก่ใช่ไหมคะไก่กินไปได้ค่ะนมโอ้โหปลากินปลาไปไหนแม่ชอบกินตรงหัวปลาแม่เขากินหัวปลาถูกใจชอบหัวปลาหรือตรงพุงปลาหรือหางปลาชอบตาปลาชอบกินตาปลาแกอ้ำโอ้โหหั่นพริกด้วยเผ็ดมากๆแน่ๆเลยโอ้โหกินพริกก่อนเผ็ดมากขอกินปูหน่อยเผ็ดขอยังชั่วหน่อยกินปูไหนโอ้โหแครอทโพเอาแครอทมาฝากอย่าให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงนี่แครอทมีวิตามินนะคะมีเบต้าแคโรทีนเด็กๆทานแครอทผักเหมือนกันก็มีประโยชน์จ้าไหนเอ่ยนี่สเต็กหมูกินสเต็กเนื้อมากก็ไม่ดีนะคะท้องอืดนะติดฟันด้วยนะคะหนูนะมาโอเควันนี้ต่อไปหนูเป็นน้องง่างต่อไปให้แม่หั่นใช่ไหมให้แม่หั่นมาให้แม่เป็นคนทำกับข้าวถูกใจจ้าจ้าหนูหิวข้าวแม่จ้าเดี๋ยววันนี้แม่ทำกับข้าวให้นะคะลูกวันนี้หนูอยากทานอะไรคะอยากทานหมดเลยอยากทานหมดเลยเหรอคะโอเคได้นะเดี๋ยวแม่ทำปูหั่นปูให้ก่อนนะลูกเป็นปูนึ่งหนูไม่อยากกินพริกทำไมนะลูกมันเผ็ดจ้ะแม่ปูจ้ะ
มันเผ็ดเหรอลูกจ้าไม่เอาพริกใช่ไหมคะไม่ไม่มันเผ็ดใช่ไหมคะถ้ามันเผ็ดก็เอากินอะไรอีกดีเอาปลาไหมคะค่ะไม่ติดฟันด้วยเนาะย่อยง่ายนะกินปลาแล้วฉลาดนะลูกหั่นปลาก่อนนี่จ้าปลาหยิบกันได้เลยค่ะปลาอร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะกินกินปูกินปลาแล้วเราก็ต้องกินผักด้วยนะลูกกินแครอทแล้วกันนะคะแครอทมีวิตามินมีเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาต้านอนุมูลอิสระด้วยนะลูกเหรอใช่แต่แม่ไม่ซื้อผักมาให้หนูกินนี่ไงลูกแม่กำลังซื้อผักให้หนูกินนะแล้วไหนผักก็นี่ไงแครอทไงลูกอร่อยไหมคะเนี่ยเหรอใช่ลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะมากินสเต็กหมูไหมสเต็กหั่นสเต็กอันนี้ก็ระวังติดฟันหน่อยนะจ๊ะลูกกินหมูมากๆไม่ค่อยย่อยนะคะนี่ไปต่อไปกินไก่ย่างแล้วกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะไก่ย่างอิ่มไหมคะยังไม่อิ่มค่ะถ้าไม่อิ่มก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะลูกเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทานอาหารครบห้าหมู่นะคะเพื่อสุขภาพแข็งแรงมันเผ็ดจ้ะเอามันเผ็ดนะคะไปดื่มน้ำสิคะเผ็ดจุ๊กเด็กก็ไปดื่มน้ำโอเคค่ะวันนี้ครูนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ครูนกเล็กกับน้องถูกใจลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามได้ทั้ง YouTube Facebook และ Instagram นะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกุ้งกิ้งแล้วก็ YouTube ปุ่มสีแดงหัวใจเต้นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย